น้องเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรเนี่ยอย่าทำเพราะตอนนี้เนี่ยเรากำลังต้องบอกว่าเพลงเพราะทุกคนเพราะว่าพี่นายไม่ได้ดูเรื่อง voice เรื่องอะไรเพราะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้มาเท่าไหร่แต่ร่างกายกับความเชื่อเนี่ยพี่นายไม่เชื่อว่าสามคนมีเพราะอย่างปิงเนี่ยพอเสร็จปุ๊บจะนั่งแล้วก็แบบก็คือไม่รู้แบบไม่คือเราไม่รู้ใช่ไหมเรามาทำไมรู้ไหมตอนแรกซ้อมคือว่าตอนแรกซ้อมแบบไม่มีค่ะหนูไม่เป็นไรหนูคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามีเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้ต้องบอกว่าก้าวแรกที่ขึ้นเวทีเนี่ยเชื่อไหมแค่นั้นเองการแสดงคือความเชื่อแล้วความเชื่อมันจะสร้างให้เราเข้าไปในมิติต่างๆเราจะใช้คำหนักขึ้นหรือเศร้าลงเลยเพราะเราเชื่อตอนนี้เรากำลังทำเทคนิคเห็นไหมอย่างที่ครูนิวพูดนะทุกคนจะเป็นเทคนิคเป็นมือเป็นมันเลยดูเขาเรียกว่ามันดูโทษนะครับมันดูบ้านนอกมันดูแบบพระท่านี้ก็ต้องแบบมีมือนี้พระท่านี้ต้องแบบจับตัวเนี้ยเนี้ยแล้วก็หน้าไม่รู้จะขมวดกันไปถึงไหนอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือหน้าทุกคนสวยมากเลยแต่มันล้อมอย่างเงี้ยแล้วเหลือบตาลงต่ำหมดเลยอ่ะคือนี่พี่นายรู้ว่าก็เลยจะถามเลยว่าใช่แต่พี่นายกำลังมีความสุขอาจจะยังอายอยู่ยังเขินอยู่แต่ฝึกเรามีเวลาอีกวันกว่าเนาะเพราะมันสำคัญมากกับการที่เราจะบอกอะไรด้วยลูกตามันไม่ได้บอกอะไรด้วยที่แบบที่หน้าที่มันขมึกขมุยแบบไม่น่ามันไม่ได้บอกอะไรที่แบบหน้าที่แบบอย่างเงี้ยดูสิมันเขาเรียกมันคีเช่หรือมันเฉยตรงที่แบบพอจะร้องไห้ก็อยู่อย่างเงี้ยลูกไม่ได้จริงๆคนเสียใจร้องไห้ไม่จำเป็นต้องทำหน้านี้ก็ได้นิ่งๆมันกำลังพูดอะไรทุกคำที่หนูพูดอยู่มันกำลังบอกอะไรacting ไม่ใช่ลุกขึ้นมาก็เสียแซงทำภาพให้เขารู้สึก acting คือความจริงใจไม่ต้องบอกว่าทั้ง3คนเลยลูกลืมเทคนิคอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆไปได้แต่แสดงความจริงใจออกมาลูกเชื่อในสิ่งที่เราทำครับผมเนาะครับครับผมครับคุณเอครับพี่นายพูดหมดแล้วครูพี่นายพูดหมดแล้วเลยเพราะว่าจะถามเลยคำแรกเลยตั้งแต่คนแรกที่เดินออกมาเลยว่าที่มองพื้นเนี่ยเดินตั้งแต่เดินออกมาเลยอ่ะมองทำไมคะคนดูนอนอยู่ใช่หรือไม่คือไม่เข้าใจจริงๆกำลังคิดว่าหรือว่าเขาตีความว่าเขาอายแสงจนไม่กล้าสบคือหรืออยากรู้ว่าคือคิดอะไรอยู่คิดอะไรเพราะจริงๆมันไม่ผิดนะลูกถ้าหนูตีความแบบนั้นว่าหนูไม่กล้าแม้กระทั่งจะเงยหน้าขึ้นไปปะกับแสงไม่ผิดเลยแต่มันต้องรู้สึกพอไม่รู้สึกปุ๊บหนูรู้สึกอะไรคะตอนที่เดินออกมาก็แบบประมาณเดินออกมารู้สึกแบบเหมือนแบบเสียใจจะเสียใจค่ะเพราะว่าหนูขึ้นเสียใจเพราะว่าจะแบบจะหรือเสียคือประมาณเหมือนว่ากำลังจะเสียใจเพราะว่าคือไม่ได้ร้องท่อนแรกค่ะคือร้องท่อนมาถึงก็พบชายชาญชวนด้วยเชิงเจ้าชู้ทั้งหมดหนูต้องมีจินตนาการมาก่อนแล้วมันกว่าจะมาถึงตรงนี้หนูต้องมีจินตนาการมาตั้งแต่ต้นเรื่องค่ะใช่ไหมคะมันมีเรื่องอยู่แล้วในหัวฉะนั้นครูถึงบอกว่ามันไม่ผิดเลยลูกถ้าหนูจะมองพื้นเพราะไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาเจอแสงเพราะอายอ่ะมันอายจริงๆนะนั้นอย่างที่ครูนายพูดน่ะถูกต้องทั้งหมดเลยเพราะไม่รู้สึกเมื่อหนูไม่รู้สึกเช่นเดียวกันเลยต้องปิดตาฟังแล้วเพราะมากแต่ก็อย่าลืมว่าเสียงเปล่าๆก็ฟ้องนะคะใช่ไม่ใช่ไม่ฟ้องเสียงเป็นอย่างเดียวเลยที่โกหกไม่ได้แสดงไม่ได้หน้าตาหนูยังโกหกได้นะทำเป็นเสียใจแต่เสียงโกหกไม่ได้ไม่มีทางอย่างที่ครูเคยพูดว่าลองทำเสียงดัดจริตในสีหน้าที่ดุดันสิคุณทำได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำได้ไหมทำได้ไหมเห็นไหมคะไม่ได้มันไม่ได้เสียงเป็นอาวุธเดียวในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่โกหกไม่ได้เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจริงใจที่จะถ่ายทอดผ่านเสียงออกมาเนี่ยเขารู้เขาแค่ฟังต่อให้ปิดตาฟังเขาก็ร้องไห้ตามได้เช่นเดียวกันน้องแพรวเหมือนกันเลยลูกทุกอย่างเก๊ๆกันกังแล้วที่สำคัญคือโดนคนดูฟากนี้โดนทิ้งเลยนะคืออยู่กับตัวอารมณ์ได้นะคะแต่ไม่ใช่อยู่กับอารมณ์จนไม่สนใจใครเลยนี่เรากำหนดเวลาใช่เรากำลังทำการแสดงเรากำลังอยู่บนเวทีคอนเสิร์ต
นะคะมันมีสองอย่างหนูจะเข้าไปนั่งในใจคนหรือหนูจะอยู่นิ่งๆจนคนทุกคนต้องพุ่งไปนั่งดูหนูแต่ตอนนี้ไม่ได้เลยทั้งสองอย่างกลับไปที่เดิมไม่รู้สึกยังไม่มากพอคุณไม่ดีเรื่องเสียงเลยนะลูกเสียงดีหมดทุกคนน้องดิวเกือบจะเชื่ออยู่แล้วอีกนิดนึงเองอ่ะอีกนิดเดียวจริงๆตอนที่เดินออกมาแบบโอ้โหประโยคแรกที่บอกว่าฉันชื่ออะไรฉันเป็นใครมาเมื่อเข้ามาฉันเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรแล้วตอนที่หนูนั่งแล้วโพสแบบว่าโอ้โหเป็นดาราหน้าปกหนังสือเชื่อนะแต่พอมันพลิกล็อกอ่ะอานิจาอ้าวมันไปไม่ถึงอ่ะมันอารมณ์ยังไม่ถึงไม่ถึงค่ะเชื่อแล้วเกือบสุดแล้วในเรื่องของอารมณ์ที่หนูนำเสนอออกมาเนี่ยค่ะแต่ไม่สุดค่ะก็เพราะเราจบยิ้มอีกตกลงดีใจมากที่ทอง อยากมีลูกนานแล้วโอเคเหมือนมาโกหกคนอยู่ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนจำไว้เลยรู้สึกหรือเปล่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดคุณจะร้องสะอึกไปหนึ่งหยดไม่เป็นไรนะร้องไห้ออกมาแล้วทำให้ไม่ฮิตโน้ตคนดูยังไม่ว่าเลยถ้าหนูรู้สึกจริงๆเชื่อหรือยังเรื่องนี้สำคัญที่สุดไม่ฮิตโน้ตแปลว่าอะไรรู้ไหมเอาอีกแล้วไม่รู้ไม่รู้ถามบอกเลยนะคะว่าถ้าใครไม่เข้าใจคำพูดไหนของครูทุกคนอย่าอายที่จะถามเพราะไม่เช่นนั้นหนูก็จะอึ้งแล้วก็ไปถามกันเองแล้วก็มั่วไม่รู้ก็ไม่รู้หรือตอบด้วยตอบตอบแต่ผิดอ่ะมั่วคือร้องไปไม่ถึงโน้ตหรือเกินโน้ตก็ได้แต่ถ้ามันมาจากความรู้สึกมันสะอึกด้วยเสียงสะอื้นอ่ะเพราะเรารู้สึกไม่มีใครว่าเลยลูกจริงๆเขามองข้ามไปเลยเพราะว่ามันจับตรงนี้มันจับใจเขาได้ที่ว่าปัญหาหนึ่งของน้องสาวคนเนื่องจากประกวดเยอะอพอผ่านเวทีประกวดแบบเนี้ยมันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างที่ติดตัวมาที่เหมือนทุกคนทำกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งไปว่าต้องทำทุกคนพอใจปุ๊บก็จะแบบแต่ว่าข้างในอ่ะไม่ได้มีเรื่องราวในเพลงอยู่เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราดูมันจะเป็นอะไรที่ว่างๆลูกก็เพราะดีเพราะดีแต่ไม่จำแต่มันไม่จับใจไม่จับใจถ้าเราอยากให้จับใจน้องคนนั้นชื่ออะไรนะที่ร้องเพลงอะไรนะมันจำไม่ได้ไม่ได้จนท้ายที่สุดต้องไปบอกไอ้คนนั้นที่ใส่เสื้อสีส้มๆอ่ะที่ดำๆอ่ะสิ่งที่ทำไปทั้งหมดมันได้แค่นี้จริงๆไม่ได้เลยโอเคของครูสั้นๆเลยก็คือโดยภาพรวมแล้วร้องดีทั้ง3คนนะครับเรื่องเสียงยังไงก็ถือว่ารอดแหละแล้วก็เป็นสิ่งที่คุยได้ที่คนยังไม่บอกร้องดีแต่ว่าเรื่องอารมณ์อ่ะเหมือนกันเลยไปไม่ถึงของปิ๊กเอาปิ๊กก่อนปิ๊กก็โมโนโทนคำว่าโมโนโทนเรื่องอารมณ์ครูหมายถึงว่าตั้งแต่ต้นเพลงยันท้ายเพลงอารมณ์เดียวเท่ากันไปหมดก็เลยไม่รู้ว่าหนูร้องมาหนูเศร้าที่สุดตรงไหนทั้ง3คนจำไว้เทคนิคนี้เวลาอ่านเนื้อหรือเวลาฟังเพลงที่เราจะต้องใช้เป็นโจทย์ต้องรู้ก่อนว่าตรงไหนที่มันเศร้าที่สุดขยี้ที่สุดที่เราฟังแล้วมันจะน้ำตาปริ่มที่สุดและตรงไหนมีความสุขที่สุดหนูจะต้องเห็น2จุดนี้อย่างชัดเจนตอนนี้หนูร้องออกมามันเท่ากันหมดมันก็เลยเหมือนดูแบบถ้าเป็นโมโนโทนก็เสียงแบบแอมันไม่มีแอ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 ไม่มีจุดลุ้นที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะมันหายไปเพราะนั้นหนูต้องไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่หนูต้องพูดหรือร้องออกมาว่าตรงเนี้ยร้องคำนี้อารมณ์ควรจะเป็นยังไงทั้ง3คนเลยตรงไหนมันเศร้าที่สุดไปหามาให้เจออีหมาดาวโรยเศร้าสุดหรือยังหรืออะไรเงี้ยหรือไอเหมือนร้องว่ามันเสียใจอ่ะหาลองมาหาดูครับคุยไม่ค่อยแน่นแม่นเนื้อของทุกคนนะเพราะฉะนั้นหายเจอไม่งั้นมันจะกลายเป็นโมโนโทนซึ่งมันเป็นผิดธรรมชาติมนุษย์เรามีอารมณ์ขึ้นลงแล้วในเพลงที่เขาเขียนมันก็จะมีจุดไคลแม็กซ์ของเขาไปให้ถึงรู้ต้องขั้นแรกต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้เหมือนก็ยังไม่รู้กันแล้วเมื่อรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นนะ
ตอนสุดท้ายหนูยิ้มอารมณ์แบบครูงงว่าอารมณ์ทางไหนวะปิ๊กอะปิ๊กยิ้มแบบเหมือนสะใจอะทายแสงนีออนแล้วพูดนะแล้วแบบเฮ้ยนางแบบตกลงมันชอบใช่ไหมมันชอบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเสียใจใช่ไหมเหตุการณ์ของหนูมันเกิดขึ้นนานหรือยังมันเกิดขึ้นสดๆตื่นมาแล้วรู้ไอ้นี่ดิวเกิดมานานแล้วท้องแล้วแล้วก็ท้องป่องกับเรื่องเกิดถูกหลอกที่กรุงเทพท้องป่องกลับมามันผ่านเวลาไปแล้วมันก็ย่อมจะเลยจุดที่คุณจะฆ่าตัวตายหรือเพราะมันผ่านเวลาไปอาจจะ3เดือน4เดือนแล้วของเราวันนี้เลยวันนี้งานแต่งเขาใช่ไหมมันเพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นถ้าลงละเอียดจะรู้ว่าปางตายอ่ะคนเนี้ยอะไรกำลังเกิดอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นฟังด้วยซ้ำนะว่าอย่ามาซวยอย่างฉันนะเนี่ยตอนแรกเขาหลอกฉันไปปั้นไอ้ทางนี้ยังไม่ทันได้ปั้นอะไรเลยอ่ะยังไม่ได้ถ่ายงานอะไรเลยโดนเขาสโตรกดับแล้วตื่นขึ้นมาก็เปลือยเปล่าอยู่ท่ามกลางแสงอันนี้คือสิ่งที่สงสัยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหลังใหม่สำหรับแพรวนะก็บอกเหมือนกันว่าอารมณ์ไม่ถึงแล้วควรจะจัดระเบียบร่างกายให้ดีแค่นี้หนูดูแบบแกโรคเอียงอะซีนาพีมันหลายลิตรส่งผลมาต่อกันอะไรเงี้ยตอนนั่งมันก็นั่งตอนยืนล้อมันก็มาแบบอะไรอย่างเงี้ยจัดหน่อยนะไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันเต็มแล้วฉันจะดูแมนไปเปล่าแล้วมาร้องเพลงแบบว่าเขาแหกขันหมากันแล้วมีผู้ชายคนนึงมายืนร้องเอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าจะยืนด้วยความแบบเฟิร์มก็เฟิร์มดิวเหมือนกันเมื่อกี้ตอนแรกออกมายืนขาหนูอย่างเงี้ยขาขวาหนูอย่างเงี้ยขาซ้ายหนูอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการวางน้ำหนักที่แปลกคือเปิดข้างนี้หรือเปิดข้างเนี้ยเปิดข้างเนี้ยแล้วดูแล้วแบบหนูเป็นเล็บผมหนูเป็นเล็บผมโอ้สุดยอดถ้าเป็นเล็บผมต้องมีเทคนิคการยืนจำไว้ไม่ยืนอันนี้เป็นความรู้ใหม่คุณก็นึกว่าแบบมันทำไมมันยืนแล้วเราดูเรื่องหรือต้องทำกัดหรืออะไรเป็นเล็บผมจำไว้นะโอเคแค่นี้ก็ยังไปแก้โชคดีที่ไม่ต้องห่วงเรื่องการร้องเท่าไหร่แล้วจริงมีเวลาที่จะไปเติมเรื่องความรู้สึกได้ในขณะที่อีกหลายๆคนเดี๋ยวดูกันโอเคขอบคุณครับกลุ่มหนึ่งขอบคุณค่ะ